เดี๋ยวครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้สิมาผ้าเล้าคันเป็นกับคนใหญ่ดิถือวิธีเดี๋ยวโบราณเด้อบ่คืนเล้าหัวคนใหญ่ว่ามันบ่ถือสูตรเดี๋ยวมันสิสอนบ่ถือครับอันนี้คือหลอบครับหลอบบ่แม่นขอหลอบอันนี้หลอบใส่หลอบใหญ่เนี่ยใส่หยังบ่ใหญ่ป้าใส่ป้าใส่บักหอยก็ได้เนาะใส่บักหอยใส่ลูกยางเว้ยที่มันเผาเฮาไปใส่ได้กันแท้เฮาก็ต้องฝึกหลอบเนาะใหญ่เนาะฝึกหลอบนี่ฝึกหลอบซ่านี่โอ้ยางดีครับหลอบใหม่ถ้าแค่เก็บดีๆจะอยู่ได้เป็น10 20ปีครับเอาไว้ทั้งเพิ่นเต้าดั้งไฟอันนี้ท่านเล็ดมันขึ้นเราก็คนใหญ่ครับคนใหญ่เราเดี๋ยวมันขึ้นผมสงสารไทยซื้ออันนี้ขั้นเบียครับขั้นหน่อยครับอ้อนสวยอ้อนแม่นเฮาบ่ไปขั้นเบียเฮาเอาไปสารเป็นยังไงครับสารเป็นใส่กันเลยมันหน่อยนี่ที่นี่ไม้ไผ่นี่อันนี้ไม้ไผ่คนใหญ่ว่าขัดแม่นสิเรางามบ่งามมันอยู่ที่การแบ่งไม้ไผ่ครับแบ่งไม้ไผ่คือเอาไม้ไผ่มาเอาขวานตอกป๊อกๆๆนี่มันสิเฮ็ดให้ไม้ขัดซื้อเกื้องกันนี่มันก็สิงามแล้วไม้ไผ่มันสิมีความลับอีเด้นะครับไม้ไผ่คือมันสิมีทั้งก้อนอกก้อนในครับเป็นก้อนอกเนี่ยมันก็สิงอๆจังซี่ครับเห็นบ่มันงอมันโตกันแต่ถ้าก้อข้างในมันก็สิซื้อตั้งตรงนี่มันเป็นตั้งก้อเป็นอันนี้คือทุกผู้เฒ่าผู้แม่ผู้บ่แม่อันนี้กันเราทีนี้พี่ท่านั่งเรานั่งเด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งให้มึงไงผู้ใหญ่มันโตถัดกันนั่งเลยนั่งสั้นหัวเข่าถึงสี่นะครับสั้นหัวเข่าถึงสี่นั่งได้เลยเพื่อให้ซอกมันคัดกับอันนี้ครับให้ซอกมันคัดกับมีดตอกอันนี้ปะเนี่ยเพื่อนมีดตอกนะฮะนี่วะเวลานี่เขาสีซีนเตือกนะครับมีดเตือกนั่นสีนะครับเดี๋ยวย้ำไปมึงไงซีนเตือกออกเดี๋ยวผมพยายามอันนี้สิเป็นเตือกเด้อเตือกน้อยๆนี่นี่อันนี้คือคือง่วงคือติ้วครับอีเวลาต่อแล้วมันสิหลายสิครับเอาไปเริ่มไฟสิมวนแฮะเอาไว้ถ้าดังไฟเอาไปเริ่มทําเดี๋ยวไปเริ่มทําเบียดมันก็สิสูงปู๊ดจังซี่เดี๋ยวไปยังที่เฮาเอาไปแบ่งแล้วเฮาเก็บของก่อนก่อนบ่นี่เด้แบ่งแล้วเอาถ้าขอเพิ่นนี่ครับเสมอครับเสมอแล้วเฮาสิเอาขั้นหน่อยขั้นใหญ่ได้หนูสวยสิส่วนมากมันก็นี่อยู่กันถ้าเล้าแล้วถ้าขางมันถ้ากระแบงนี่นี่ดิแบงใส่เลยนี่ดินั่นนั่นแบงปึ๊กแถมเป็นตอนเออถ้ากระถ้าเฉือกมันออกเออให้มันคือกันก่อนเนาะเออเจอวันนี้มันเหมือนโคตรแห้งเลยโคตรก็มันเห็นมวนออกเลยครับถ้าไม่ให้บัดเถื่อนมันก็สิลึกปุดลึกปุดเลยครับแต่เถื่อนใครมันทอกันเรียกว่ามันสิออกเป็นมวนครับข้อสังเกตคือข้อสังเกตนะครับเวลาถ้าเราเนี่ยหรือว่าเราถ้าภาษาเราหรือว่าภาษาไทยเขาจะว่าถากถากเราเนี่ยถ้าเราให้มันขนาดเสมอกันเนี่ยมันจะเป็นม้วนออกครับม้วนเพราะว่ามันเป็นขนาดเท่ากันนะครับนี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่ผมเขาก็เรียบเรียมันเหลวเลยเรียกอะไรนั่นเรียกอะไรมาเรียบเรียมันออกเพราะว่าใบมันตัดเนื้อเนาะอืมความหูนะครับจริงความหูนี้มันแบบนี้โดนแหละครับแต่มันบริสุทธิ์ไทยถอยออกไปเสียวันนี้กับมาไทยไอ้กุ้งส้มฟังนะครับเดี๋ยวก็ได้อยากเล่าแล้วไม่ไพ่มีทั่วไปครับแต่ว่าอยู่ที่เขาว่าสีเขียวบอลไลฟ์แต่เขาไปสื่อครับแต่ขัดสื่อแล้วเขียนเองบุคคลกันเนี่ยความหูซื้อบุคคลกันบุคคลผมบอกให้คนยายฟังว่าทอแต่มันจังเพี้ยนความเด็ดบ่เพียงครับแต่ใครที่เฮ็ดเองเนี่ยมันบอกราคาว่าใดกันครับมันบอกราคาว่าใดอันนี้คือคุณค่าของภูมิปัญญาบ้านเฮาอนุรักษ์สืบสานซอยกันครับอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับบ่สืบสานไหนผู้ใดสิส่งต่อเนาะมีนี่ครับสุดยอดเลยโตเจ้ทุบไปที่จากว่าเล็งเฮาคุยคนเราก่อนเนี่ยก็ยังเที่ยงเออปัจจุบันเล็งปกใส่ปกแหนกใส่ได้ตั้งหาได้บ่ได้เราเว้นปแหนกใส่กับปแหนกเราบ่คือกันนะครับเขาบ่เราเขามาทางมาเลยปแหนกใส่เขาคือทางกันใหม่ปแหนกใส่ตัดใหม่นี่ล่ะเนี่ยอย่างนี้ตัดใหม่คือทันใหม่ก็บ่มีล่องมันสิเอ้ามาขอให้เฮ็ดยากต้องเชื่อถือป้ายกุ๊ดมากครับโอเคละนี่ก็นะครับขอบคุณปัญญาได้หลายครับบ๊ายบายนี่ก็นี่